สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุคคลินนะคะก็กรกฎาคมแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดมุกกี้ด้วยเดี๋ยวก็น่าจะมีเกฟเอาเวกันมานะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะมาทำทูนเฟรนด์นะคะหรือว่าสิ่งที่ชาเราชอบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะวันนี้จะบอกว่าลุคที่แต่งเนี่ยนะจะเป็นลุคที่แต่งในวันแต่งงานด้วยนะซึ่งชื่นชอบมากแล้วก็จะมารีวิวกันว่าใช้อะไรคือมุกกี้ต้องฝึกแต่งหน้าหลายๆครั้งมากๆจนจะพอใจซึ่งตอนนี้คิวพอใจแล้วนะว่าคิวเนี้ยจะเป็นคิวที่ใช้ในงานแต่งงานนะคะก็มาดูกันเลยว่าที่มุกกี้ชอบในเดือนที่ผ่านมามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นถูกและดีซึ่งดีจริงจะเป็นลิปสติกที่ใช้ในงานแต่งงานด้วยนะคะคือจอร์ดาน่าสวีทครีมแมทนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้มุกกี้ทามาด้านเราจะทาสีนี้ก่อนเบอร์01เนี่ยครีมบูเล่นะคะลงทั่วปากก่อนแล้วจึงใช้สี02 Strawberry Cheesecake ทาด้านในเป็นติ้นแล้วใช้นิ้วแท็บ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 สวยมากจริงๆชอบมากราคาไม่แพงถูกและดีอยากบอกต่อจริงๆนะคะก็ไปดูกันมีหลายสีนะมีสีแดงสีแบบสไตล์แบบเปรี้ยวๆก็มีแต่มุกคิดว่า2สีนี้รอดแล้วก็แต่งหน้าเจ้าสาวหรือ everyday look ก็ดูดีคือจริงอยากให้เพื่อนๆมาเห็นมากเลยอะว่า texture ของลิปอะมันดีมากคือมันแห้งแต่มันไม่เป็นคราบคือบางอันที่มุกกี้ใช้อะทาแล้วมันก็หลุดคือมันติดจริงแต่เวลามันหลุดมันหลุดไปแผ่นแล้วมันดูไม่สมูทอะตัวเนี้ยจุบไม่หลุดด้วยเนี่ยดูดิโอเคมากนะคะถือว่าลองแวร์โอเคแต่ถามว่าโอ้โหรอตลอดทั้งวันกินอะไรไม่หลุดเลยไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่เวลาเติมจะดูไม่น่าเกลียดแล้วก็สวยงามมากนะคะลองไปดูกันนะต่อไปนะคะเป็นลิปที่จะใช้เหมือนกันซึ่งมุกกี้รู้สึกว่างานกลางคืนต้องมีกลอสซึ่งกลอสที่ชอบมากจริงๆเป็นถูกและดีเหมือนกันนะคะ Beauty Buffet Gino Macrae นะคะ HeritageLuxury Gloss เบอร์04นะคะชื่อสี Veneries ซึ่งต้องพูดก่อนเลยว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วมีกลิตเตอร์เล็กมากจนแทบมองไม่เห็นมุกกี้เป็นคนแอนตี้กลิตเตอร์ใหญ่ๆในลิปกลอสหรือในอายแชโดว์หรือในไฮไลท์อะไรก็ตามเพราะว่ามันทำให้การแต่งหน้าดูไม่แพงนะแต่อันเนี้ยเวิร์กจริงลองไปดูนะคะมีหลายสีซึ่งทางแบรนด์ส่งมาให้แต่มุกกี้ชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่าสำหรับนิวทรัลโทนอะไรก็แล้วแต่แต่งหน้าโทนไหนก็ใช้ลิปตัวนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นถูกและดีอีกเหมือนกันจะไม่รู้เข้าที่มันแทนหรือยังแต่มันคือโปรดักต์คิวที่ดีที่สุดดีมากๆมุกกี้เคยใช้ Anastasia Beverly Hills แล้วมันหมดแล้วมันก็ไม่อยากซื้อเพราะมัน 8-900 อ่ะแท่งนึงอ่ะแต่อันนี้ค่ะ Soap and Glory Brow Tint and Precision Shaping Pencil นะคะเบอร์ที่มุกกี้ใช้อันเนี้ยเป็นเบอร์Brownie Point ซึ่งเป็นสีน้ำตาลจะบอกว่ามันเลิศมากด้านนี้เป็นดินสอนะคะหัวไม่เล็กเท่าอนาสตาเซียนะแต่สีสวยนะคะติดทนไหมใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่มุกกี้ไม่ค่อยได้ใช้ฝั่งนี้ฝั่งที่ชอบที่สุดคือเมจิกจ้ะเมจิกของเขาเหมือนอายไลเนอร์ดูดิสีแบบมันจะไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปมันให้อารมณ์ความรู้สึกที่เราทำเป็นเส้นคิ้วได้อย่างเงี้ยget feel ป่ะสวยงามนี่คือห่างคิ้วที่คมกริบขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะใช้ดินสอมันก็ไม่กริบเท่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันเล็กแล้วมันแบบปุ๊บเลยแบบดีมากที่นี่อยู่ประมาณ8ปอนด์นะคะ400บาทแต่คุณลงทุนเถอะมันคุ้มเพราะมันได้2หัวไอหัวเนี้ยก็ยาวนะยาวมากเลยนะไม่ใช่ว่าแบบมานิดเดียวนะคะแล้วก็เมจิกด้วยแบบชอบมากดีไปหาซื้อจะต้องมีจริงๆเดือนนี้เด็ดมากนะคะต่อไปนะคะเป็นแป้งถูกและดีเหมือนกันตัวนี้ไม่รู้ที่ไทยความคล้ายคลึงกันคือตัวรุ่นไหนแต่ว่าอันนี้มุกกี้ซื้อที่นี่นะคะคือ Maybelline Fit Me นั่นเองจะบอกว่าการแต่งหน้างานแต่งงานแต่งยังไงให้มันไม่มีแสงสะท้อนออกคือ flashback หน้าผีที่นี้เนี่ยคุณเวนกลอสเขาก็แนะนำว่าเราควรจะแต่งหน้าโดยที่เซตแป้งที่มีสีนิดนึงสำหรับฟาวเดชั่นที่มี SPF นะคะมุกกี้ใช้ Fit Me ตัวนี้ของ Maybelline นะคะดีมาก Fit Me Press Powder นะคะเบอร์120 Classic Ivory ซึ่งเนื้อบางเบามากแล้วก็เซตติ้งได้ดีนะคะช่วงทีโซนอะไรพวกนี้ช่วยได้ดีมากๆ
แล้วก็มีกระจกและพับด้วยคือเวลามุกกี้จะไปเติมระหว่างวันมุกกี้มันเวิร์กนะสมมติเราจะเติมใช่ไหมคะเราก็แอนเราก็เติมลงไปได้เลยโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันจะคร่านะประมาณนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาเป็นไฮเอนด์นิดนึงหน่อยเนาะก็เลเทเหมือนเดิมบิวตี้เบลนเดอร์นะคะชอบมันขาดไม่ได้จริงๆอ่ะคือลงปกติช่วงนี้มุกกี้จะติดคือลงด้วยการใช้มือก่อนแล้วพอมันซึมเข้าผิวนิดนึงแล้วใช้บิวตี้เบลนเดอร์เบนมันจะได้ความนวลแล้วก็ละมุนมากนะคะต้องลองไปดูกันสาวๆมุกกี้มันเวิร์กนะคะต่อไปบรัชออนนะคะเป็นบรัชออนที่อยากได้มานานแต่ว่าไม่อยากลงทุนจนราคาเต็มซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอิลามาสก้าที่เนี่ยลด 50%นะคะตัวนี้นะคะลดเยอะกว่า50ด้วยมันคือ Brush On Powder Blusher Duo นะคะสี KT and Ambition ซึ่งสีที่มุกกี้ชอบคือสี KT เป็นสีที่ทาบนหน้าวันนี้ให้ความนวลแบบเจ้าสาวคุณหนูดูแพงมาก Swatch ออกมาแล้วได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสี Ambition โอเคแต่ว่ากลิตเตอร์มันใหญ่ไปนิดนึงก็อย่างที่บอกว่ามุกกี้ไม่ใช่แฟนของกลิตเตอร์ใหญ่อะมันก็สีมันก็โอเคนะประมาณนี้นะอันนี้คือ Ambition อันนี้คือ KT แต่จะบอกว่า KT สวยมากเลยอะสังเกตปัดแล้วมันดูดีไม่มากเกินไปไม่มีกลิตเตอร์มุกกี้นะเวลาแต่งหน้าแต่งงานอย่าให้มันวาวมากเพราะเวลาโดนแฟลชแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนนะคะมันจะไม่สวยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็น Setting Spray ของ Urban Decay นะคะ The Slick Makeup Setting Spray นั่นเองนะคะใช้ดีสวยแล้วก็ฉีดแล้วอะหน้ามันดูแบบแมตตลอดวันนะถือว่าดีมากคือมุกกี้จะลงพรามเมอร์คืออิลามาสก้านะคะแล้วก็จะลงตัวนี้นะคะในการเซตทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะคะนางเอกของคลิปนี้ก็คือ Makeup Forever HD Foundation นะคะอย่างที่บอกว่ามุกกี้อะจะแต่งหน้าไปงานแต่งงานแล้วก็แต่งหน้าถ่าย YouTube ด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการเลือกสีรองพื้นเนี่ยให้เข้ากับคอมีความสำคัญมากซึ่งมุกกี้อะเป็นคนที่ชอบรองพื้นขาวนะแต่พอมาถึงงานแต่งงานแล้วอะอยากจะให้มันดูไม่แรงจนเกินไปไม่ขาวจนเกินไปก็เลยเลือกเบอร์245นะคะเป็นตัวนี้นะคะมันค่อนข้างเข้มกว่าสีผิวมุกกี้นิดนึงแต่ว่าเวลาเราไฮไลท์จุดสะท้อนต่างๆแล้วเนี่ยมันโอเคมากนะคะมุกกี้แนะนำเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันเราชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะคนดูเขาก็เหงาเหมือนกันนะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ YouTube Channel Mookie Mukkarin นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ Mookie ด้วยนะขอบคุณจริงๆที่ติดตามชมกันแล้วเดี๋ยวไว้คลิปแต่งหน้างานแต่งงานจะมาในเร็วๆนี้นะคะ Mookie ยังยุ่งกับวิทยานิพนธ์อยู่ในช่วงนี้แต่ว่าจะพยายามเต็มที่ที่สุดนะที่จะมาทำให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ